เดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงหมิงพร้อมบวกอีกแล้วเสิร์ฟสตรอเบอรี่พีเคเมนถามทีมหมิงไม่พูดเยอะหมิงปณิตาพร้อมบวกอีกแล้วเสิร์ฟสตรอเบอรี่กลางเฟซบุ๊กลั่นไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงด้านพีเคตกใจเมนถามทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับผู้จัดละครคนเก่งหมิงปณิตาธรรมวัฒนะหลังจากก่อนหน้านี้หมิงโพสต์ข้อความเดือดปริศนาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความว่าสร้างภาพ PR จะวงการไหนก็ไม่ต่างบางคนอยู่วงการไฮโซแต่ทำตัวยิ่งกว่านี้ฝากไว้ให้ทบทวนยอมใจด้วยคนทีมหนิงไม่พูดเยอะท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงเป็นจำนวนมากเข้ามาติดแฮชแท็กทีมหนิงไม่พูดเยอะกันสนั่นล่าสุดวันที่22กรกฎาคม65หนิงปณิตาธรรมวัฒนะออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบวกอีกครั้งด้วยข้อความฟาดเจ็บว่าสตรอเบอรี่ไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงทีมหนิงไม่พูดเยอะในขณะที่พิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอะไรทะเลาะอะไรกับใครอีกแต่หนิงก็ไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์ของพีเคแต่อย่างใดขอบคุณอินสตาแกรมมิ่งพานิต้าคงด้วยความโมโหอยู่มากเก่งทัชยะขอโทษพนักงานร้านดังลั่นไม่ได้ตั้งใจคงด้วยความโมโหอยู่มากเก่งทัชยะรู้สึกไม่ดีขอโทษพนักงานร้านดังกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเผลอทำหน้าเหวี่ยงใส่ลั่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆทำเอานักร้องเสียงดีเก่งทัชยะถึงกับรู้สึกผิดหลังจากได้ไปทานข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งในเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่กลับทำกิริยาไม่สมควรใส่พนักงานคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความโมโหอยู่จนเพื่อนที่ไปด้วยกันทักว่าไม่น่ารักล่าสุดวันที่22กรกฎาคม65เก่งทัชยะรู้สึกผิดออกมาโพสขอโทษพนักงานร้านดังกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าวันนี้เก่งได้มีโอกาสไปทานข้าวที่ร้านฟูจิสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวมาครับด้วยเป็นช่วงเที่ยงลูกค้าในร้านค่อนข้างเยอะเลยทำให้รออาหารค่อนข้างนานเก่งเลยได้มีการทวงถามอาหารไปกับน้องพนักงานคนหนึ่งครับซึ่งด้วยรูปประโยคอาจจะไม่ได้แรงเท่าสีหน้าซึ่งค่อนข้างแสดงอารมณ์ครับเก่งเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจนเพื่อนที่ไปด้วยกันทักว่าไม่น่ารักคงด้วยความโมโหหิวมากยักก็เลยออกมาครับเก่งเองรู้สึกไม่ดีและไม่ค่อยสบายใจแต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปขอโทษน้องพนักงานคนนั้นถ้าน้องบังเอิญผ่านมาเห็นที่อยากกล่าวขอโทษน้องจริงๆจากใจครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆทางน้องเองก็น่ารักและเต็มใจบริการดีมากๆครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอุดหนุนใหม่ครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณ Facebook ทัชยะประทุมวันชาวเน็ตตั้งกระทู้ห่วงยอด follow IG เวียลดฮวบถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นแฟนคลับเปิดตัวเลขถามเขาแครเหรอครับชาวเน็ตห่วงยอด follow IG พระเอกเวียลดฮวบแห่ถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นกระแสที่โซเชียลให้ความสนใจอยู่ตลอดในช่วงนี้สำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์หลังประกาศแต่งงานและเข้าพิธีวิวาหวานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65สุดชื่นมื่นก็เกิดกระแสเป็นที่พูดถึงในแง่มุมต่างๆมาตลอดล่าสุดมีชาวเน็ตถึงกับเข้าไปตั้งกระทู้ถามด้วยความเป็นห่วงพระเอกดังทางพันทิปด้วยว่า IG เวียสุกลวัฒน์เป็นอะไรยอดโฟลโล่ลด 100,000 จาก 4.4 เหลือ 4.3งานนี้ก็เกิดประเด็นให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นกันบ้างก็คาดเดาต่างๆนานาอาทิถือว่าคัดกรองกันไป
ิงแฟนเก่ามีแค่แสนกว่าเหรอคะก็ดีค่ะถือว่าคัดกรองสำหรับคนที่รักเวียจริงๆรู้ได้ไงว่าลด 100,000 อาจจะ4ล้าน 400,001 แล้วลดเหลือ4ล้าน 399,999 ก็ได้ดีนะคะตัดพวกไร้สาระออกไปดีนะเวียจะได้หลุดพ้นจากติ่งปสดพวกนี้ไปสักทีถึงจะคบหรือไม่คบกับบลเวียก็โดนติ่งปสดพวกนี้รุมสาปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชิญจิ้นกับปได้ตามสบายเลยครับเวียได้เปิดทางให้แล้วเวียเขาแคร์เหรอครับเวลาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆดีเวียหลุดพ้นจากติ่งปสดที่อันฟอนแล้วยอดฟอลโล่ปัจจุบันของเวีย 4,397,287 คนและก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้น 4.4 ล้านได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งก็ลดไม่กี่พันเองนั้นและแค่นี้หรือต่อให้ลดเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเวียหรอกช่วงปรับฐานรองานคู่มั่นปังเลยเป็นต้นเปิดใจลุงป้าขี่จักรยานยนต์ตระเวนเที่ยวอีสานเผยแต่ละวันใช้เงินเท่าไรยังไร้กำหนดกลับลำปางจากกรณีโลกออนไลน์ได้แชร์เฟซบุ๊กฝึกหัดวัยปัญญาชาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งพาภรรยาขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจตระเวนเที่ยวทั่วภาคอีสานพร้อมกับถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆที่ได้ไปเที่ยวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าววัยรุ่นอบอุ่นใจลุงป้าชาวลำปางแชร์ภาพคู่พร้อมมอไซค์คู่ใจตระเวนเที่ยวอีสานล่าสุดวันที่21กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับสองสามีภรรยาดังกล่าวทราบชื่อคือนายฝึกหัดวัยปัญญาอายุ66ปีและนางวรรณาวัยปัญญาอายุ64ปีภรรยาชาวบ้านหมู่9ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจจากจังหวัดลำปางเพื่อท่องเที่ยวหลายจังหวัดในภาคอีสานโดยออกมาตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมและแวะเที่ยวไปเรื่อยๆในฝึกหัดกล่าวว่าตนและภรรยาได้เตรียมอุปกรณ์การเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นออกจากบ้านด้วยรถจักรยานยนต์เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเดินทางจากจังหวัดลำปางเข้าจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และนอนพักที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลา1คืนจากนั้นวันที่12กรกฎาคมไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามสถานที่ขับขี่รถผ่านเข้าจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะนอนพักตามโฮมสเตย์หรือบ้านพักรีสอร์ทโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเข้าจังหวัดสกลนครเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมและนอนพักที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมวันที่21กรกฎาคมนี้เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายโดยคืนนี้จะนอนพักผ่อนที่จังหวัดหนองคายซึ่งทุกจังหวัดทุกที่ไปเที่ยวมาบรรยากาศดีมากผู้คนก็อัธยาศัยดีมีความสุขดีใจที่ได้ท่องเที่ยวในฝึกหัดกล่าวต่อว่าขอบคุณที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางสะดวกสบายดีคนอีสานใจดีในเรื่องการเดินทางพร้อมกับภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะขับขี่รถเที่ยวไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเที่ยวชมและแวะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามเส้นทางเป็นการพักรถไปในตัวซึ่งจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ100กิโลเมตรรวมทั้งเช็คลมยางและยางรถหากไม่ดีก็จะเปลี่ยนใหม่แต่ที่เดินทางออกจากบ้านมาจนถึงวันนี้รถจักรยานยนต์ไม่มีปัญหาอะไรยังขับขี่ได้ตามปกติแต่ต้องระวังเนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ก็เจอฝนตกด้วยในเรื่องการอยู่กินก็ตามปกติทั่วไปรวมทั้งงบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ประมาณ 15,000 บาทโดยค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำมันรถเฉลี่ยวันละประมาณ 400-500 บาทค่าที่พัก 300-500 บาทค่ากิน2คนเช้ากลางวันเย็นและอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเฉลี่ยประมาณวันละ 1,200 บาทจากที่ตั้งไว้วันละ 1,500 บาทก็ประหยัดพอสมควรขอภาวนาอย่าให้รถเสียกลางทางก็แล้วกันในฝึกหัดกล่าวส่วนวันกลับไปจังหวัดลำปางก็ยังไม่กำหนดเพราะจะเดินทางวนไปหลายจังหวัดในภาคอีสานคืนวันที่21กรกฎาคมนี้นอนพักที่จังหวัดหนองคายวันที่22กรกฎาคมจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเลยก่อนเดินทางเข้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกช่วงขากลับและนอนพักที่จังหวัดพิษณุโลกแต่จะเดินทางกลับจังหวัดลำปางเลยหรือไม่ยังไม่แน่ใจต้องดูสถานการณ์อีกทีเนื่องจากต้องดูฟ้าฝนด้วยการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยขณะที่ชาวบ้านแป้นโป่งชัยเปิดเผยว่าปกติทั้งสองคนเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมและเป็นช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้านติดตั้งเดินสายไฟฟ้าตามบ้านบางทีก็ไม่คิดค่าแรงนอกจากนั้นยังเป็นหมอดินและซ่อมเครื่องเสียงได้ด้วยปกติก็เห็นนายฝึกหัดเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนมากจะไปเที่ยวคนเดียวทุกปีค่ำไหนก็นอนนั่นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเบลซึ่งแกบำรุงรักษาอย่างดีโดยในครั้งนี้มีภรรยาตามไปด้วย